up on now. To the game and I changed it to play. How I like in the range it's a mile. สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามกับช่องเอกสายหมุนอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้นะครับผมก็พยายามที่จะหาสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาหาสาระเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันบ้างดีกว่านะครับที่เดิมนะครับวัดพระบาทน้ำพุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างเดี๋ยวผมจะบังคับให้เพื่อนได้ดูนะตรงนี้ก็จะเป็นลานปูนกว้างๆนะครับที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมมองว่ามันเล่นได้ทั้งเครื่องบินแล้วก็ได้ทั้งเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาที่ผมหมุนกล้องนะครับผมจะใช้โทรศัพท์ในการควบคุมนะครับเป็น DJI Ronin นะฮะอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้งานนะครับดูนะผมเวลาผมเลื่อนนะเวลาผมเลื่อนปุ๊บเห็นไหมโยกมันก็จะหันกล้องได้นะครับแต่ว่ามันจะซูมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับจะซูมเนี่ยคือต้องมาหมุนที่ไม้กิมบอลนะครับเนี่ยครับต้องมาหมุนที่ไม้กิมบอลอย่างเดียวในส่วนของความเร็วอะไรตรงนี้มันก็จะปรับได้นะครับอันนี้จะให้มันแหงนขึ้นนะครับจะให้มันก้มลงนะครับผมก็บังคับด้วยมือถือหมดเลยเวลาที่ผมไปร้านอาหารนะครับบางทีถ้าเกิดว่าผมจะต้องมานั่งทานแล้วผมต้องใช้โทรศัพท์ควบคุมเนี่ยผมก็มีตัวช่วยนะครับอย่างนี้นะฮะถือว่าเจ๋งมากนะครับท่านผู้ชม ก็เวลาที่กล้องเราอยู่ไกลๆแล้วเวลาที่ผมใช้นะผมใช้ไมค์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่กำลังทำ YouTube อยู่นะครับผมเห็นหลายคนนะผมเห็นหลายคนที่ไปทำเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ใช้บางคนก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับใช้อะไรถ่ายอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าผมเอาโทรศัพท์อะเน็บไปกับหมวกคือหาเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำที่เน็บโทรศัพท์นะครับแล้วเวลาเราใส่หมวกเข้าไปนะครับเราก็จะมองเห็นฮอเราตลอดเวลาที่เราบินนะครับหัวเราต้องหันไปมองฮออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองศาในการก้มเงยเนี่ยเราก็ต้องกะให้มันพอดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการทำ YouTube เอามาฝากกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผม full option ในเรื่องของกล้องแล้วนะครับผมที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นกล้อง Sony ZV-E10 นะฮะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่ผมก็ใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่ตกรุ่นอยู่นะ ZV-E10 เนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่โอเคมากๆเลยในเรื่องของการถ่ายแล้วก็ภาพคมชัดแสงสีอะไรเงี้ยคือจะเป๊ะหมดนะครับอันนี้คือผมใช้เองแล้วก็รู้เองแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาจะเริ่มมาทำ YouTube เขาอยู่สมัครเล่นนะครับประชาสัมพันธ์ก็มาปรึกษากับผมเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยพาไปซื้อเอ้ยไม่เอาไม่ชีไปแถวนี้หมาเยอะนะครับจ้องจะมาฉี่ใส่ล้อรถก็เพิ่งล้างนะฮะอ่ะนอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้เรากลับมาคอนเทนต์นะครับขับมาแล้วผมก็ใช้ไมค์ของซาลามโมนิกตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคจบก็มีแค่นี้แล้วก็ไมค์กิมบอลของ DJI Mini RS3 นะครับก็ใช้อยู่แค่นี้ทำมาหากินได้ตลอดนะฮะซื้อครั้งเดียวคือจบเลยไม่เหมือนฮอนะครับฮอนี่คือเล่นไปอาจจะมีตกนะฮะที่ผมเล่นอยู่ตัวนี้ก็ผมก็มาเคยมาบอกหลายรอบแล้วนะครับกับตัวทาร์ลอตไม่ใช่ทาร์ลอตผมชอบพูดว่าทาร์ลอตตลอดเลยอันไลน์สปอร์ต V2 นะครับเป็นอันไลน์สปอร์ต V2 นะฮะเนี่ยปื๊บผ่านมาหาผมละตัวเนี้ยที่อยากแนะนำให้เล่นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นฮอที่อันดับแรกเลยนะครับอะไรหาง่ายนะครับแต่ว่าในช่วงตัวเฟรมหน้าเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับสังเกตเลยนะว่าเซอร์โว3ตัวหน้าจะมีการวางไม่เท่ากันนะครับมันจะมีการวางแบบว่าด้านนี้สูงกว่าด้านนี้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นหูลิงก์ฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะยาวไม่เท่ากันตรงนี้แหละคือความที่แบบว่ายากนะครับที่เราจะต้องเซตให้ได้โดยการที่มันต้องมีเทคนิค
นะครับเราต้องตั้งขาอาร์มเนี่ยให้ตั้งฉากให้หมดทั้ง3ตัวแล้วเราก็ตั้งสวะเพจให้มันเสมอให้ได้ให้ได้ระดับน้ำนะครับก็คือทำยังไงเราก็หมุนหูลิงเอานะครับพอเวลามันได้แล้วเนี่ยสวะเพจจะเสมออย่างนี้เลยแล้วก็อาร์มเซอร์โวก็จะได้ฉากพอมันยกขึ้นก็จะได้แบบขึ้นพร้อมกันเวลาฮอบินจะได้เสถียรนะครับหมุนอยู่ในแกนเวลาเข้าท่าต่างๆฮอมันจะไม่ตุ๊บปัดตุ๊บเป๋นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแตกต่างกับทาร์ล็อตก็ตรงนี้แหละตรงที่ว่าเซอร์โว3ตัวหน้าเนี่ยมันจะวางไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยมันก็จะไม่เท่าตัวหน้าอีกนะครับตัวหลังกับ2ตัวหน้านี่คือโอ้โหคนละระดับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นลวดลิงก์3ตัวเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนี่แหละความยากในการเซตกับเจ้าตัวอะไลน์สปอร์ต V2 นะครับพวกอะไรอย่างอื่นใช้ร่วมกันกับทาร์ล็อตได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเฮดสวะเพจเมนเกียร์เมนชาร์ปแล้วก็พวกออโต้ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวดอกจอกหลังที่มันเป็นพีเนียนที่อยู่ในนี้นะฮะดอกจอกหลังที่เป็นพีเนียนตรงนี้ก็มีขายนะมีขายนะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อจากร้านค้าหรือว่าสั่งกับผมก็ได้นะครับหรือว่าถักข้างในก็ได้หมดนะครับตรงนี้ผมก็ทำอะไรอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าอุดหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะก็ตอนนี้ก็มีเซอร์โวเทอร์โวโปรนะครับเฟืองเหล็กตัวละ100บาทก็ยังจำหน่ายอยู่นะนะครับก็อยากจะได้เป็นแบบค่าน้ำมันรถค่าขนมค่าอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับนะครับทุกวันนี้ผมก็ทำ YouTube เนี่ยก็แบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็ยังอยู่ในวงการนะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ยังพร้อมที่จะมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่ผ่านมาตอนที่ผมเป็นมือใหม่หรือว่าช่วงที่ผมช่วงเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาถามว่าทุกคนเคยผิดพลาดนะครับทุกคนเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจกับเพื่อนๆอาซีมือใหม่กันสักเท่าไหร่นะฮะก็คือยังจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะครับในความที่แบบว่าเราทำมาทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเราได้บุญนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะสบายใจนะครับเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆนะครับที่เขาเป็นมือใหม่เนี่ยเขาอยากจะได้ความช่วยเหลืออยากจะได้ความรู้ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยกำลังมองหาใครสักคนนึงที่เขาพอจะพึ่งพาได้นะครับโดยที่เราไม่เอารัดเอาเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยความคิดจากตอนที่ผมเป็นมือใหม่กับตอนนี้นะครับมันหน้ามือเป็นหลังมือผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำประโยชน์ให้กับวงการบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้อะไรกับวงการมาเยอะแล้วนะฮะตรงนี้มีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดนะครับผมเข้าใจดีนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำตัวให้มีประโยชน์กับสังคมนะครับโอ้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเราต่อดีกว่านะครับก็สำหรับลำนี้ก็คือเพื่อนๆนะสามารถจะหาซื้อได้จากต้นที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าจะแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยคือผมไม่ขอกล่าวแล้วกันไม่ว่าจะเป็นพวกบูมหางนะครับชุดหางเนี่ยก็คือพวกชุดเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกันกับทาร์ล็อตได้เลยนะฮะยกเว้นตัวเฟรมแล้วก็พวกไอ้ตัวนี้ที่มันเหน็บกับบูมเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยมันสามารถที่จะปรับลิมิตได้นะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมาตั้งปรับลวดปรับอะไรเลยนะครับเราสามารถที่ขยับไปมาได้เพราะฉะนั้นตั้งค่าเนี่ยสวกันหางเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับเนี่ยที่ผมชอบตรงนี้แหละแต่ว่าไอ้ทาร์ล็อตโปรเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ทาร์ล็อตโปรเนี่ยคือสวกันหางเนี่ยจะเอาไว้เน็บมันจะมีถ้วยใส่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็พอเวลาเราจะปรับลิมิตเนี่ยเราก็ต้องมาถอดอาร์มยุ่งวุ่นวายนะครับแล้วก็มาปรับ
ลวดลิงก์หมุนเข้าหมุนออกนะครับอันนี้เราขยับไปมาได้ง่ายตรงนี้แหละแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยนิดนึงกล่องไจโรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาวางด้านบนตรงนี้ได้เนี่ยสังเกตว่ากล่อง BSX ของผมนะครับจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างในตรงนี้เลยนะครับพอเวลาผมเซตนะครับผมก็ต้องเอานิ้วเอื้อมเข้าไปกดตรงนี้แต่ก็ได้ไหมได้นะครับได้อยู่เนี่ยกล่องไจโรผมก็ต้องเลยมาไว้ตรงข้างล่างในรูตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องบิวนะครับน้องบิวที่เป็นทหารนะครับน้องบิวที่เล่นมาด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยกล่องนี้ก็ยังอยู่นะกล่อง BSX นะครับน้องบิวก็ให้มานะครับตรงนี้ผมก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ซื้อมาน้องบิวก็ให้เอามาเล่นเพราะว่าน้องบิวเนี่ยเขาจะใช้ถนัดเป็นกล่องเคบาร์มากกว่านะครับส่วนผมก็ถนัดเป็นกล่อง BSX เวอร์ชัน3พอดีน้องบิวเขามีพอดีก็เลยเอามาให้ผมใช้ตัวนี้ผมก็เอามาใช้บินอยู่นะฮะพอเตอร์นี่ที่ก็จะใช้กับพวกสกอร์เปียนหรือว่าจะใช้กับอะไรหรือว่าจะเป็นทาร์ลอดได้หมดนะครับตรงนี้เนี่ยเล่นแล้วอุ่นใจเล่นแล้วสบายใจนะครับเล่นแล้วรู้สึกว่าเราถึงจะตกนะครับแต่เราก็ยังมีอะไรไว้พร้อมที่จะแมนเทนแนนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเบรดใช้เบรดจีนก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เบรคของทาร์ลอตก็อาการบินก็ดีขึ้นหน่อยนะครับอ่ะพูดมาตั้งประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปบินกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับลำนี้นะครับไปเลยครับเนี่ยกดสต็อปก็ที่วิดีโอได้ที่โทรศัพท์ได้นะกดตับไม่มีลมนะครับวันนี้บินสบายสบายมันอยู่ในแกนดีเลยนะครับจะเซตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรกับAlliance Sport V2จะบินเบาๆที่สุดเท่าที่จะบินได้นะครับแต่พอมันเคยนะครับเคยตรงนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับที่กว้างๆมีก็ไม่ไปเล่นนะฮะเอาใกล้ๆกล้องหน่อยนะครับหงายท้องใกล้ๆกล้องหน่อย
ินแต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าบิน 3D แบบนี้นะครับแต่ก็ถ้าเบสิกแน่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตกยากนะครับก็บินไปแล้วนะครับแล้วก็จะบินต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลำนี้นะครับอะไรหายห่วงหาง่ายแล้วก็วิทยุนะครับผมขอฝากนิดนึงก่อนที่จะจากกันนะครับวิทยุเนี่ยเห็นเพื่อนๆโทรมาทักหลายคนนะครับบางคนก็ไปเอาวิทยุที่ตรงนี้มันแล้วแต่คนชอบเนาะ พูดมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเข้าตัว โอเควิทยุแล้วแต่คนจะชอบนะครับส่วนสำหรับผมนะครับก็คือใช้ T4SG ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วล่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับสภาพเนี่ยคือด้านข้างก็ยางก็เปื่อยไปแล้วนะครับผมก็ออกไปเลยคือผมไม่ใช้เลยนะผมก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ด้านบนผมก็ออกเสาเนี่ยมันมีอาการหักนะครับผมก็หาอะไรมาดามเอาท่อหดมาหุ้มแบบนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่เล่นได้ทั้งเครื่องบินแล้วก็ทั้งเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าถามว่าสัญญาณหลุดไหมเท่าที่ผมเล่นมานะครับมันก็จะมีอยู่ครั้งนึงผมใช้รีซีฟแท้แหละแต่คือก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเล่นเครื่องบินปีกนะบินอยู่ดีๆก็ม้วนลงมาเลยนะครับหลังจากนั้นน่ะมันก็ไม่เคยเจออีกเลยนะครับคือเห็นเพื่อนมาบอกเห็นเพื่อนมาถามนะครับหลายคนว่าเราควรจะใช้วิทยุอะไรดีที่มันแบบไม่โดนโกนเลยแล้วก็บินได้ไกลด้วยคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่คือคำตอบของผมในตอนนี้ก็คือเล่นตัวนี้อยู่แล้วก็สัญญาณเนี่ยมันก็ไม่มีหลุดนะตั้งแต่ผมเล่นฮอมาผมใช้รีซีฟเป็นรีซีฟแท้เลยนะครับถ้าใช้รีซีฟไม่แท้อันนี้มันก็ผมก็เคยลองเคยอะไรให้กับลูกค้านะแต่มันก็ไม่หลุดนะนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์แต่เครื่องบินปีกเนี่ยมันบินไปไกลเนาะแล้วโอกาสที่รีซีฟจะโดนกวนเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับพอเราบินไปไกลปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเจอสัญญาณอื่นที่มันเข้มกว่านะครับรีโมทเราอยู่ไกลก็เลยอาจจะโดนกวนบ้างผมคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะแต่เรามาเล่นฮอมันไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเรานะครับมันอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นความเข้มในเรื่องของการส่งนะครับและรับผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติแล้วเวลาที่เราไปเล่นที่แดดสักที่หนึ่งอ่ะแล้วเราเจอคนที่เขาไม่มีความรู้เขาจะถามว่าบินได้ไกลไหมบินได้ไกลหรือเปล่าบินได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่อยากจะตอบนะแต่คือพอเราไม่ตอบก็หาว่าเรายิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะบินไปไกลเนี่ยเรามองไม่เห็นฮออยู่แล้วนะฮะพอเรามองไม่เห็นฮอเนี่ยเราก็จะไม่บังคับไม่รู้ในหัวในหางโอกาสที่เครื่องบินตกไอ้ครับที่ฮอตกเนี่ยมีสูงมากๆเพราะว่าสายตาเรามองเนี่ยมันเห็นเป็นจุดๆเล็กๆนะครับไม่รู้ในหัวในหางโอกาสตกมีแล้วก็หลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้ฝนจะมาแล้วนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอตัวเก็บของก่อนนะครับเริ่มปล่อยๆแล้วโอเคสวัสดีครับ Ice in my veins I've been driving this train